ความสมมติเลยของว้ายก็ค่ะตอนนั้นเลยค่ะคือยังไงมันเป็นเรื่องจริงเลยที่เราแบบไม่ชอบอาบน้ำแต่มันก็นานไปแล้วทุกวันนี้ก็อาบทุกวันนะคะทุกคนก็คือตอนทุกวันนี้คนเมนไอจีว่าแบบไม่อาบน้ำหรอสกปรกจังอะไรเงี้ยก็มีค่ะทุกวันนี้อาบแล้วนะคะทุกคนคิดแบบเป็นยังไงบ้างตอนที่พอรายการออกไปก็ทุกคนก็จะชอบแซวค่ะแซวเยอะว่าแบบเหม็นไหมอะไรเงี้ยในคอมเมนต์ไอจีอะไรเงี้ยก็ตลกดีค่ะเสียภาพร่างกายเองไหมคะนี่ก็พูดเองออกจากปากตัวเองเลยค่ะก็ยอมรับค่ะคือยังไงอาการตอนนั้นมันเป็นยังไงคือตอนนั้นเฟิร์นรู้สึกว่าก็ตัวมันแห้งมันไม่รู้สึกสกปรกแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราอ่ะไม่ล้างอะไรเลยอะไรอย่างงี้เราก็ล้างอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วเกิดนะเราโอเคใช่ไหมเราไม่มีกลิ่นเรามั่นใจมากในส่วนนั้นแล้ววันนี้ทำให้เราเปลี่ยนอาบก็ได้เลยผู้จัดการด่าบอกว่าจะไปพาหนูออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วหนูไม่ยอมอาบน้ำโอ้ยยิ่งพูดยิ่งแย่เพิ่งกลับมาอาบน้ำเมื่อไหร่คะไม่เรากลับมาอาบน้ำค่ะกลับมาอาบน้ำทุกวันเมื่อไหร่นานแล้วค่ะนานแล้วค่ะหมายถึงเข้าวงการแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยหมายถึงเข้าวงการแล้วตอนเข้าวงการแล้วก็ยังมีตอนไม่อาบอยู่ค่ะตอนที่โดนมันด่าเวลาแต่ไม่ได้ทำเป็นนิสัยขนาดนั้นเป็นบางช่วงอะที่เกิดอาการขี้เกียจภาพลักษณ์นางเอกของเรามันจะมันเป็นเรื่องจริงเลยค่ะแต่ตอนนี้อาบแล้วนะคะทุกคนตกลงว่ายังไงบ้างไหมคะไม่มีใครรู้นะคะเพิ่งมารู้กันหมดเนี่ยแล้วค่ะมารู้ไปกันใหญ่แล้วกลัวหนุ่มๆหายไหมคะวันนี้อาบแล้วนะคะหนุ่มๆอีกอย่างนึงหลายคนแซวว่าเป็นใบโพลาร์ลงร้อนใช้ถุงผ้าไม่ใช้แบรนด์เนมอ๋อวันนี้ก็โดนแซวเยอะก็ถุงผ้าจริงๆค่ะถุงผ้าตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบเราไม่มีเลยอะไรเงี้ยมีบ้างแต่ว่ามีน้อยค่ะเหตุผลที่เลือกใช้ถุงผ้าเพื่อนเป็นคนนอกจากไม่อาบน้ำแล้วก็เป็นคนไม่ตัดกระเป๋าค่ะแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งถุงผ้าใหญ่ยิ่งโอเคใส่ของได้เยอะดีไม่ต้องจัดคือไม่ได้แบบว่าอิงตามกระแสคือเราใช้เป็นปกติอะไรที่มันสะดวกกับเฟิร์นอะไรเงี้ยก็ใช้จริงๆเราชอบแบรนด์เนมมากก็แล้วแต่ใบนะแล้วแต่แบบอะไรเงี้ยไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบชอบไปซ้ำหมดอะไรเงี้ยแล้วนั้นรู้สึกว่ามีอันนี้โอ้ยนี่ใส่ของได้เยอะแน่อะไรเงี้ยอันนี้ทนแน่แสดงว่าถ้าหนุ่มๆซื้อถุงผ้าไปขอเกิดแฮปปี้ขอเป็นแบรนด์เนมค่ะถุงผ้ามีเยอะมากเลยที่บ้านแปลว่าถ้าจะซื้อแบรนด์เนมแต่ละครั้งคือจะต้องคุ้มจัดหนักเลยไหมคะไม่เลยค่ะไม่เอาที่เราชอบแบบแต่งตัวง่ายเป็นคนไม่ค่อยแต่งตัวอะไรที่มันแบบดูแบบไม่ฟุ้งฟิ้งมากหรือดูเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราอะไรอย่างงี้มากกว่าเคยซื้อตัวเองมาแบรนด์เนมที่แพงที่สุดก็เคยซื้อก็กระเป๋าทั่วไปค่ะก็เป็นหลักที่ไม่ได้แพงมากมายค่ะปีละใบหรือยังไม่มีนะคะแล้วแต่ว่าไหนออกมาแล้วแบบเอ้ยนี่ชอบนะน่ามีอะไรเงี้ยไม่ได้ถามว่าต้องเก็บเงินแต่ละครั้งเพื่อแบรนด์เนมขอไม่ก็ขอพ่อเอาค่ะพ่อพูดเงินอยู่ที่พ่อก็จะขอว่าพ่อโอนมาเท่านี้ไหนนะจะซื้ออะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็จะใช้เป็นถุงผ้าใช่ค่ะไปถูกเด็กจากพ่อไหมก็บ่อยค่ะเรื่อยๆแต่หลังๆเขาไม่ค่อยบ่อยหนูไม่ค่อยซื้อค่ะไม่ค่อยขอเอาเงินไปเก็บไว้ไหนอยู่ที่พ่อคนอื่นก็สามเรื่องอาบน้ำกันป่ะไม่กลัวเสียภาพลักษณ์หรอทำอะไรไม่ได้แล้วมันเรื่องจริงอาไปมาดีมาใช่ไหมนี่อาไปมาดีมาไปทำงานก็ดีค่ะไปทริปผู้ชมดีอย่างเงี้ยสนุกสนานมีแบบว่าช่วยว่ายน้ำมันไหมคะมีช่วยว่ายน้ำแขนยาวขายาวเลยค่ะเป็นกบเลยค่ะไม่เซ็กซี่เลยไม่เลยทำไมเราไม่ว้าวซะหน่อยหรอว้าวหน้าแหวกหลังก็มีบางชุดนะแต่ไม่ถึงกับชุดว่ายน้ำค่ะอันนี้ไปทำงานก็เลยอาจจะไม่ได้เซ็กซี่มากเขินก็แหละประมาณนี้แหละถ้าเป็นทริปไปจะปลาตกใจถ้าไปกันเองไปกันเองก็ไม่แหละประมาณนี้แหละเอาแบบสะดวกว่ายน้ำสะดวกเพื่อนไม่ต้องตกใจปลาไม่ต้องตกใจแต่ว่ายากหน่อยเนาะจะได้เห็นชุดว่ายน้ำเราเขินค่ะไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองของเลยของไม่มั่นใจค่ะต้องไปอัพก่อนเนาะอุ้ยไม่มั่นใจเขินมันเขินๆน่ะก็เลยยังไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำ